นับสนุนโดย GSB Pay จากธนาคารออมสินไม่เพียงกลุ่มลูกค้าพิเศษภายใต้ชื่อ Infinite Banking เท่านั้นธนาคารออมสินยังให้ความสำคัญกับกลุ่มลูกค้าระดับฐานรากของประเทศโดยยึดมั่นพันธกิจและคำมั่นสัญญาที่มีต่อกลุ่มลูกค้าเสมอว่าจะดูแลเรื่องเงินทองปากท้องของคนไทยตลอดไปวันนี้ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมส่งมอบความสุขและของขวัญปีใหม่2561ในงานออมสินสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชนณโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีคุณชูศักดิ์สาลีคุณเจษดาพรมจาดคุณสมพิษเจริญเกียรติกุลกรรมการธนาคารออมสินคุณชาติชายพยุหนาวีชัยผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสินเดินทางร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับมูลนิธิออมสินเพื่อสังคมโดยมีคุณประดิษฐ์ภาครุฑรองผู้การโรงเรียนแคมสนวิทยาคมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนแคมสนวิทยาคมให้การต้อนรับกิจกรรมครั้งนี้คณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารออมสินได้เยี่ยมชมธนาคารโรงเรียนแคมสนวิทยาคมที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนซึ่งเป็นการจำลองสาขาของธนาคารออมสินไว้ในโรงเรียนเพื่อให้น้องๆในโรงเรียนเรียนรู้ระบบการทำงานของธนาคารซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เด็กๆได้รู้คิดรู้ใช้รู้ประหยัดเพื่อให้มีนิสัยรักการออมโดยน้องๆสมาชิกธนาคารโรงเรียนได้เล่าถึงการทำงานในหน้าที่ต่างๆให้กับคณะกรรมการและผู้บริหารธนาคารออมสินเราก็ได้มาเยี่ยมธนาคารโรงเรียนโรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมนะครับซึ่งมีน้องๆนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียนก็มาต้อนรับท่านกรรมการนะครับซึ่งเรามีการทำ CSR โดยมีการมอบทุนการศึกษามอบเงินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนแคมป์สนวิทยาคมสนับสนุนชุดเครื่องกรองน้ำสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาสนับสนุนข้าวสารสนับสนุนยาสามัญประจำบ้านสนับสนุนแว่นตาถวายจตุปัจจัยทายธรรมแก่วัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก็ถือว่าวันนี้เราได้ทำกิจกรรม CSR ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักเรียนประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับแล้วก็เป็นการทำ CSR ที่ต่อเนื่องสำหรับธนาคารออมสินครับกิจกรรมออมสินสร้างสรรค์สัมพันธ์ชุมชนถือเป็นกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการนำแนวทางบวรบ้านวัดโรงเรียนอันเป็น3สถาบันหลักมาเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชุมชนทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดจนส่งเสริมการศึกษาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารและชุมชนทั้งนี้กิจกรรมที่ธนาคารออมสินสนับสนุนแนวทางบวรโดยธนาคารออมสินสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวน20ทุนทุนละ 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 20,000 บาทพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของจำเป็นให้กับนักเรียนและสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนแคมสนวิทยาคมจำนวน 180,000 บาทพร้อมมอบชุดเครื่องกรองน้ำนอกจากนี้มูลนิธิออมสินเพื่อสังคมได้สนับสนุนข้าวสารจำนวน700ถุงผ้าห่มจำนวน500ผืนยาสามัญประจำบ้านจำนวน500ชุดและมอบแว่นตาสำหรับผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่จำนวน500ชุดธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรม CSR ทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาโดยถวายปัจจัยแด่พระอาจารย์ปารมีสุรยุทธโธจ้าอาวาสวัดผาซ่อนแก้วจำนวน 100,000 บาทถวายผ้าป่าจำนวน 216,440 บาทพร้อมสมทบทุนทำรูปบำรุงพระพุทธศาสนาวัดผาซ่อนแก้วและร่วมสมทบทุนสร้างพระนอนชนะมาร108เมตรพร้อมร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุที่องค์พระเจดีย์ณวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นับเป็นกิจกรรมที่ธนาคารออมสินได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั่วทั้งประเทศด้วยความมุ่งมั่นในการที่จะเป็นมากกว่าการธนาคารคือการเป็นธนาคารเพื่อสังคมรวมทั้งเสริมสร้างความสุขให้กับประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์ของธนาคารสถาบันการเงินที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขธนาคารออมสินยึดมั่นในปณิธานมั่นคงจริงใจรับใช้ประชาชนถ้าหากท่านผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะคะหันมาทำความเข้าร่วมสนับสนุนโดย GSB Pay จากธนาคารออมสิน